รถถังเมืองนนท์โอ้ถือว่าน่าดูมากๆครับไว้เนี่ยอาจจะต่างกันถึง11ปีครับ15กับ26ครับต่างชาติมาด้วยกันทั้งคู่ในรอบแรกครับต้องมาเจอกันครับโอ้โหเล็กใหญ่นี่เห็นชัดเลยนะครับเพชรโรชานี่ได้เปรียบครับได้ลอยครับขวัญข้าวนี่โอ้โหมาแบบตันๆเลยครับก็164กับ171นะครับโอ้ลอยกว่าเกือบ10เซนติเมตรครับ7เซนติเมตรครับสำหรับเพชรโรชาโอ้วงในครับวงในว่ายังไงโอ้โหดูมีเอาคางถูอีกต่างหากครับเพชรโรชาโอ้ยิ้มเขินเลยครับขวัญข้าวครับต้องเดินติดตัวเลยครับไม่งั้นโอ้โหแข้งซ้ายของเพชรโรชานี่รอยเลยครับวงนอกก็เป็นการวัดกันระหว่างมวยสายบู๊กับสายบุญแหละครับเอ้าหลุดครับโอ้โหเจอเลยครับขวัญข้าวโอ้โหดูเพชรโรชาครับดูโอ้โหเอาคางเฉาะเลยครับแหมโอ้เดินเข้าไปต่อครับขวัญข้าวครับไต่ซ้ายหลุดครับเจอแข้งซ้ายเพชรโรชาครับโอ้โหยาวกว่าอยู่แล้วโอ้โหถ้ามาส่งนี้นี่โอ้ขวัญข้าวโดนล่อเป้าแน่ครับต้องเข้าให้ถึงตัวและประชิดกว่านี้ครับโอ้ดูแกร้ายจริงๆครับเพชรโรชาครับอาจารย์ปิยะก็ยังไม่ได้เตือนอะไรนะครับโอ้โหถ้าหลุดแบบนี้บ่อยๆนี่ไม่ดีครับขวัญข้าวครับเพชรโรชาเอาไปกินหมดมีจิ้มซ้ายครับเราวันนี้ชอบแบบตั้งรับด้วยนะครับเพชรโรชาครับมวยจังหวะฝีมือชอบอยู่แล้วก็เป็นทางอยู่แล้วครับถ้าเดินเข้ามาหานี่แหมเข้าทางของเพชรโรชาอยู่แล้วครับแล้วขวัญข้าวก็เป็นประเภทเดินด้วยอยู่แล้วครับนี่กวักมือเรียกครับเพชรโรชาบอกแม่จะเข้าทำไมครับพี่ทรงนี้อยู่แล้วครับทรงจังหวะ2รอน้องก็มาเองสิคะขยับเข้าไปครับขวัญข้าวครับตามฟอร์มตามสไตล์จิ้มลำตัวโอ้ยังต่อยก็ยังไม่ถึงดีเลยครับแต่ลูกถีบทำลายจังหวะได้แข้งขวามาครับโอ้เพชรโรชาหลุดแต่ว่าขวัญข้าวยังไม่มีอะไรครับเข้าไปติดอีกแล้วครับชุดนี้ถือว่าทำได้ครับขวัญข้าวโอ้ไม่แน่ใจว่าแม่โดนคางถูๆไถ่ๆไปนี่ทำให้เสียสมาธิหรือเปล่าครับขวัญข้าวอยู่ที่แดงครับหมาแล้วครับชนแล้วครับรถถังเมืองนนท์โอ้โหดูครับตียับเลยครับพอจับได้ แม่คางถูกันเลยครับคู่นี้โอ้โหขยับไปครับขวัญข้าวครับต่อย1-2เพชรโรชาโอ้โหดักเสียบเข่าลูกนี้ดีครับโอ้ขวัญข้าวก็ทำได้ดีครับโอ้โหถือว่าแหมถูกคู่จริงๆครับโอ้โดนหมัดครับมีอาการเลยครับแต่จะสอกกลับไม่โดนครับเพชรโรชาเดินจี้ติดเข้ามาแล้วครับขวัญข้าวครับต่อย1-2เข้ามาประกบในโอ้โหแม้ว่าจะโดนล็อกก็ยังขยันยกนะครับเข้าไม่เข้าว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเข้าไปครับโอ้ไต่ตัดล่างครับพยายามจะไปบี้วงในครับยกนี้นี่แม่ยกระดับตัวเองขึ้นดีเลยครับสำหรับขวัญข้าวครับเบรกแป๊บต้องเตือนแล้วครับแม่นั่นแหละครับพยายามอาศัยคางบี้ครับบุกเข้าติดตัวครับยังไงดีครับโอ้โหยกนี้ถือว่าใช้แรงเยอะเลยครับขวัญข้าวครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับแหมส่วนเพชรโรชาครับเนี่ยครับคือแกอาศัยเหลี่ยมอาศัยเก่าอะครับโอ้โหร้อนแรงจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ไฟลุกพึบพับพึบพับแลกกันไปแลกกันมาวงนอกวงในครับเกาะได้แล้วครับโอ้โหก็ใช้แรงเยอะครับขวัญข้าวเดินเข้ามาขยับมาใกล้ๆโอ้เตะดีครับแม่ได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับเพชรโรชาเอาได้อีกหมัดหนึ่งครับขวัญข้าวโอ้ต่างคนต่างโดนครับมาดูวงในโอ้ทำได้ดีครับโอ้ยกนี้นี่ขวัญข้าวนี่ยกระดับตัวเองขึ้นมาครับเอาแต่ยังหลุดอยู่ครับยังหลวมอยู่ครับ แต่เพชรโรชานี่ดักอยู่แล้วครับโอ้โหยกเข่ามาต่อยขวายังไม่ถึงครับขวัญข้าวโอ้โหกวากมือเรียกครับพี่จะไม่เดินออกมาเลยเหรอคะแม่เพชรโรชาก็บอกข้าครับได้หมัดขวาคนละหมัดครับเข้ามาโอ้โห 1-2 เต็มๆครับโอ้ต้องกอดครับเพชรโรชาโอ้เริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรแม่เครื่องร้อนแล้วนะครับตอนนี้ร้อนชาเลยครับอ่ะขยับใครจะออกก่อนครับอ่ะขวัญข้าวได้2หมัดครับแม่ต้องออกอาวุธบ้างนะครับเพชรโรชาครับโมไปตั้งรับเอาหมัดขวาดีครับเข้าหาแล้วครับตอนนี้เพชรโรชาถีบไว้โอ้ได้โดนหมัดเหมือนกันครับดึงศอกกลับโอ้โหไม่โดนครับแม่ชกแบบจังหวะตั้งรับแบบนี้ไม่ได้เลยครับที่นี่คือแกถอยแบบเป็นเส้นตรงไปครับต้องวนนะครับวนออกข้างก็ได้โอ้โหเจอหมัดขวาเต็มลุกไล่เข้าไปครับหัวล่างนี่ครับพอโดนหมัดแกก็รวบเข้ามากอดเอาไว้ครับเพชรโรชาดูครับแกนี่ครับอาศัยเทคนิคอาศัยคางถูไถไปเรื่อยครับก็สร้างความหงุดหงิดนะครับจริงๆมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรครับเสียสมาธิก็โดนเตือนไปแล้ว2รอบนะครับโอ้โหเข่าดีครับเพชรโรชาครับวงในมารัดมาเอาขวัญข้าวยกมาบังเอาต่างคนต่างตีครับโอ้กองเชียร์ก็เฮทั้ง2ฝ่ายครับโอ้ภาระหนักอึ้งอยู่ที่กรรมการครับชอบแบบไหนครับเดินก็สีแดงนะครับฝีมือก็สีน้ำเงินถ้าจะวิ่งเลยครับขวัญข้าวเดินเข้าไป 1-2 ตีโอ้อาศัยลูกขยันเลยครับตอนนี้โอ้ดูโอ้แกเอาคางกดมาจนขวัญข้าวนี่แทบจะถลายลงไปเลยครับโอ้เทคนิคเรือร้ายจริงครับเพชรโรชาโอ้โหดีครับแข้งขวาขยับเข้าไปใกล้ครับขวัญข้าวตียังดูไม่ออกนะครับค่อนข้างคู่ขี้สูสีก้ำกึ่งเลยครับคู่นี้ต่อยขวาครับประกบในโอ้ต่างคนต่างได้จริงๆครับก็อย่างที่บอกแล้วครับกรรมการจะชอบแบบไหนครับคนหนึ่งนี่ถอยออกอาวุธครับโอ้โหทำงานหนักเลยครับอาจารย์ปิยะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับโอ้ยหมัดขวาครับคล่อมไปเพชรโรชารวบไว้แข่งซ้ายมาครับได้ขวาคืนแม่เริ่มจะขยันนะครับขวัญข้าวยกนี้เอาโดนหมัดขวาครับอย่าเพิ่งให้คำตอบตัวเองครับยังไม่หมดยกขวัญข้าวยังเดินต่อเข้าไปจิ้มหมัดขวาโอ้เพชรโรชารวบไปเลยโอ้ออกน้อยแต่เน้นครับเพชรโรชาครับก็ทรงอยู่แล้วเหมือนเดิมครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับโอ้ได้หมัดซ้ายโอ้เดินอาดเข้าไปเลยครับอ้าวโดนหมัดของขวัญข้าวครับโอ้เพชรโรชานี่แกถอยแบบตั้งรับอะครับพยายามอยู่วงนอกนะครับขวัญข้าวถึงตัวเกาะได้ครับตีได้ไหมไม่ชัดครับไม่ชัดเท่าไหร่อ้าวซ้ายหลุดครับเพชรโรชาขวัญข้าวเดินเข้าไปพุกซ้ายลำตัวโอ้โหแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเลยครับโอ้โหเนี่ยครับพอทำได้แล้วก็เก็บอาวุธคู่ต่อสู้ไปเลยครับขวัญข้าวโอ้ได้อีกหมัดหนึ่งครับแม่แกรัดวงในได้แต่แกตีไม่ตีเข่าครับเพชรโรชาครับไปเน้นอาศัยคางถูมากเกินไปครับซึ่งแม่มันไม่ได้คะแนนนะครับแบบนั้นนะครับหัวล่างครับเอาโดนหมัดขวาของเพชรโรชาแต่ทีมงานของเพชรโรชาก็บอกให้เดินนะครับแต่เจ้าตัวตอนนี้มาอยู่ในโหมดตั้งรับครับโอ้แข้งขวาดีครับขวัญข้าวตอนนี้ถึงตัวอีกแล้วโอ้แล้วพอเวลาการถอยนี่มันออกอาวุธมันไม่เห็นชัดเท่ากับเดินทำอะครับดูครับได้หมัดอีก2หมัดครับขวัญข้าว โอ้เดินตัดเวทีน่ากลัวเลยครับขวัญข้าวครับอ่ะเหลือครึ่งยกครับใครดีกว่าก็ได้ไปครับยกนี้โอ้โหภาระหนักอึ้งเลยครับกรรมการครับถ้าดูจำนวนอาวุธความขยันนี่น่าจะอยู่ที่ขวัญข้าวครับแต่ความจ่าแจ้งชัดเจนเนี่ยเพชรโสโลชาก็ทำได้ครับดูครับเดินขยับเข้ามาครับขวัญข้าวเอาไม่เข้าเลยครับ พอแล้วก็พี่ไม่มาเลยอะครับสามยกเซนนี่หนูเดินตลอดเลยพี่จะถอยกลับบ้านแล้วเตะซ้ายหลุดไปครับเพชรโสโลชาอ้าวบวกหมัดกัน1-2 ครับเข้ามาได้โอ้โหเพชรโสโลชาก็รวบไว้อ่ะช่วงท้ายแล้วล่ะครับต้องดูครับจะเวียนศอกกลับครับไม่โดนครับลากมาตีครับจิ้มซ้ายแล้วก็วนครับอ่ะขวัญข้าวต่อยตัดลำตัวได้ทีนึงครับแล้วก็ตามด้วยข่าวอีกชุดโอ้แล้วก็เป็นรถถังเมืองนนท์ครับขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับแหมอาศัยความขยันครับเดินหน้าบทคว้าชัยครับเอาชนะไปได้ครับโอ้แบบต้องต่อยกพิเศษครับ